สวัสดียามเช้าครับวันนี้โตเกียวมารีนประกันชีวิตนะครับได้นำฝ่ายขายนะครับลูกค้าและสื่อมวลชนมาท่องเที่ยวจะบอกว่าท่องเที่ยวก็คงไม่เชิงนะครับคงมาเรื่องของธรรมะนะครับเริ่มต้นที่เช้านี้ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีท่านท้าวเวสสุวรรณตั้งงานอยู่ด้านหลังของผมนี่นะครับมาทำการบูชาสักการะโดยผู้ที่จะมาทำพิธีให้กับพวกเราก็คือท่านอาจารย์ลักษณ์ราชสีซึ่งท่านอาจารย์ลักษณ์เองก็จะมาทำพิธีในเช้าวันนี้ที่ศาลหลักเมืองแห่งนี้และไปที่วัดโพชัยจังหวัดหนองคายนะครับรวมทั้งไปที่คำชะโนดในช่วงบ่ายที่เราพาฝ่ายขายลูกค้าและสื่อมวลชนนะครับมาแสวงบุญทำบุญตามรอยพญานาคนะครับในวันที่7มีนาคมคือในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะขอนำบุญที่ได้ทำกันในวันนี้ไปถึงท่านผู้ชมนะครับลูกค้าและตัวแทนทุกๆคนนะครับและขอติดตามเราต่อไปนะครับขอบคุณครับ